ต้องบอกว่านะครับทุกคนเด่นตะวันล่าสุดนะมีการพัฒนาการเขาดีมากครับก่อนเรียนอยากจะพูดถึงเรื่องการโตของเด่นตะวันครับตอนนี้เด่นตะวันก็ถามว่าโตก็สำหรับผมก็โตขึ้นเยอะอยู่ครับตอนนี้ได้อายุ3ปี6เดือนครับอาจจะเข้า7เดือนแล้วทำไมเด่นตะวันนี้เขาโตขึ้นมากก็น่าจะได้มาจากพันธุกรรมของพ่อกับของแม่ด้วยเห็นไล่จริงๆพี่โจนะที่เป็นเจ้าของทางชัยชนะฟาร์มที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์ก็คือตะวันฉายก็คือพี่โจบอกว่าฝั่งพ่อของตะวันฉายนี่ก็คือว่าใบหยกครับก็มีศักดิ์เป็นปู่เนาะเป็นปู่แล้วก็ทางฝั่งแม่ก็คือจะเป็นทองสุกแล้วก็แม่นี่ก็ประจําการอยู่ที่ของพี่โจชัยชนะฟาร์มหลานๆต้องบอกว่าถือว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของแข้งขาตอนแรกๆกับพี่น้องลองกอเข้าไปดูในคลิปหลานๆได้นะครับเขียนคำว่าเด่นตะวันจะมีในเรื่องของเนี่ยแข้งขาหน้านี่คือใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ในเรื่องของหน้าเขาทุกคนจะบอกว่านี่จะเป็นเขาท่อนซุงอันนี้คือหลักๆก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าซุงแบบนี้ซุงที่แบบว่าควายงามที่เป็นแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสเกลของเขาเนี่ยมันใหญ่มันกว้างมันเปิดแล้วทีนี้หลานๆก็มองว่าเฮ้ยล่าสุดนี่ทําไมเด่นนี่สูงขึ้นตัววันตัวคืนแล้วก็น้ําหนักตอนนี้เท่าไหร่ล่ะครับพี่ต้นตอนนี้ที่ช่างล่าสุดนี่น่าจะประมาณตัน3ครับตัวประมาณครับเกือบตัน3ลูกตอนนี้ต้องบอกว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเพราะในเรื่องของลูกตอนนี้เด่นทับได้กี่ตัวล่ะครับประมาณ80ตัว80ตัวครับถ้าในเรื่องของการเข้าสนามคณะกรรมการก็จะบอกว่าเป็นยังไงเรื่องการเข้าสนามในเรื่องของการให้คะแนนหรือว่าคณะกรรมการมีการพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ของเด่นตะวันจะมีการไปในทิศทางที่ดีในรูปแบบไหนก็ถือว่ากรรมการก็โอเคครับครับก็คือเขาก็บอกว่าในพันธุกรรมของเด่นก็ดีครับอย่างเช่นหนังหนาขาใหญ่ครับเนี่ยใหญ่มากลำขาตรงสวยดีขาหลังนะครับครับขาหน้ายืนตรงครับเล็บไม่บิดครับครับกรีบเล็บสวยก้อยสูงครับแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าหล่ออายุแล้วต้องบอกว่าเราต้องคุยให้กับทางฝั่งพี่โจด้วยเพราะว่าอย่างตะวันฉายเนาะมีลูกที่จ่ายมาแล้วล่ะต้องบอกว่าในเรื่องของแข้งขาเนื้อตัวมีความเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของคำว่าเด่นกับหลายๆลูกของตะวันฉายจะมีในเรื่องของตรงนี้ครับแล้วล่ะจะพาให้ทุกคนดูครับตรงนี้ครับมันจะดูใช่มันดูข้อขาใหญ่ก็ใหญ่ด้วยก้อยสูงครับก็ยังอยู่งงว่าทำไมตะวันฉายนี่มีลักษณะที่จ่ายลูกประมาณนี้แทบทุกตัวเลยหลานๆก็คือมันมีการเก็บสถิตินะจริงๆหลานๆก็มีการถ่ายหลายๆรอบก็พยายามดูพัฒนาการหลายๆตัวหลายๆฟาร์มและที่หลานๆได้เดินเข้าไปถ่ายหลายๆรอบครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาอันนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเขาเห็นพี่นกแก้วคุยว่าแต่ละข้างนี้ยาวเท่าไหร่นะพี่ต้นหน้าเขาความกว้างแปดครับครับตั้งเนี่ยเจ็ดแล้วก็ความยาวแต่ละฝั่งล่ะคือต้องบอกว่าเป็นควายที่ปรับสมดุลในเรื่องของหน้าเขาที่แม่ควายไม่เปิดแม่ควายที่หน้าเขาไม่เปิดแล้วก็กระดูกอ่ะบอกเลยว่าคะแนนเต็มสิทธิ์แล้วว่ารุ่นของเด่นตะวันเขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะว่าเด่นตะวันนี่อายุวัยก็จะเทียบรุ่นก็เจนฟันสองคู่เนาะครับตอนนี้ฟันของคู่ถ้าสมมติว่าในอนาคตเด่นตะวันจะมีความสูงประมาณเล็งเท่าไหร่ครับแน่นอนคาดว่าไม่น่าจะหลุดตอนนี้เท่าไหร่แล้ว167 168ครับแล้วล่ะต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเต็มขาที่รู้สึกว่าเป็นท่อนเนี่ยขาหน้าเนี่ยอันเนี้ยคือมันไม่ได้ว่ามีควาย10ตัวไม่ใช่ว่ามีทุกตัวนะที่ว่าประกวดแบบเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกเนี่ยขาที่ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็กระดูกอย่างเงี้ยหน้าเขาอย่างเงี้ยเด่นตะวันก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวอยากจะฝากในเรื่องของชุดน้ำเชื้อแล้วก็โครงการแล้วก็ในเรื่องของหลายๆเรื่องครับของเด่นตะวันถ้าอย่างเช่นเรื่องยกอย่างเช่นถ้าทับนะครับผสมจริงนี่ถ้าไปกลับมาคิด 5,000 ครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเช่นควายโครงการก็45วันฝากกับท้อง 25,000 ครับหลังจากเกิน45วันไปเราคิดก่อนละ 2,000 ครับแต่ณวันนั้นถ้าเกิน45วันอาจจะไม่ได้ถึงวันละ200เราจะไปดูในเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นค่าข้าวโพดขึ้นครับเราจะเอาตามข้อโพดพี่ต้นสูงเท่าไหร่เป็น
นี่เห็นไหมดูท้ายเลยครับเห็นไหมเป็นยังไงครับความสง่างามเป็นยังไงเรื่องน้ำเชื้อครับน้ำเชื้อเรื่องน้ำเชื้อนี่ก็ตอนนี้คือก่อนตัดสินใจรีดก็คือผมจะให้ทางหมอประจำฟาร์มที่คือครับให้ลองมารีดดูว่าน้ำเชื้อเด่นวิ่งดีไหมรีดสองครั้งหมอก็บอกว่าโอเครีดวิ่งดีด้วยการที่วิ่งเป็นแนวตรงไม่มีตัวคดแล้วก็ไม่มีตัวตายครับก็เลยว่าคุยกันกับพี่นกแก้วว่าบางทีเราไปประกวดทางไกลหรือไปโชว์ตัวทางไกลพี่น้องเกษตรกรที่มีทุนน้อยครับเขาก็อยากทับเด่นตะวันแต่ด้วยการที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องขนส่งอย่างเงี้ยครับการเคลื่อนย้ายสัตว์เท่าไหร่ชุดละเท่าไหร่ของเด่นตะวันตอนนี้คุยกันไว้15หลอดโอเคแล้วก็ในเรื่องของการไปกลับล่ะไปกลับก็ 5,000 แต่ว่าอยู่ตามระยะทางด้วยครับเราอาจจะช่วยนิดๆหน่อยการขนย้ายล่ะพี่ต้นการขนย้ายนี่ส่วนมากถ้าอยู่ในเขตผมหรือใกล้เคียงผมสามารถไปรับได้แต่ถ้าอยู่อย่างเช่นออกไกลไปหน่อยก็ทางสมาคมผู้ค้าจะควรหามาโดยการที่ค่าใช้จ่ายจะไม่เยอะอยู่ไปกลับที่นี่คือหมู่บ้านโคกแคร์นะครับข้างบนกรุงรถอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขตติดต่อโคราชกับบุรีรัมย์ครับช่วงติดต่อห้วยแถลงกับลำไปมากขอฝากในเรื่องของการเข้าสนามมีอางวันอะไรบ้างมีเข้าอะไรยังไงบ้างฝากให้พี่น้องเลยครับตั้งแต่รับถ้าเท้าความตั้งแต่แรกเลยตอนลงสนามครั้งแรกเลยคือที่งานบึงเขาเรียกอะไรเนี่ยบึง 3,000 งานบึงเพชรบูรณ์ครับก็ไปสนามแรกเลยไม่คิดว่าเด็กปีไหนไทยเท้าไปคือน่าจะ2ปีที่แล้วป่ะพี่นกแก้วปีเนาะ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับก็คือไปโดยที่เราไม่ได้ทำตัวไม่คิดว่าจะเข้าก็ควายประมาณ60กว่าตัวเด็ดเข้ารอบ10คัดรอบ10ตัวสุดท้ายแล้วพอไปสนามต่อไปก็เข้ามาเป็นที่7ครับที่6ที่5ที่4ตอนนี้เด็ดก็ฟองที่2มาหลายสนามอยู่เหมือนกันครับที่คณะกรรมการไม่ให้รางวัลที่1เพราะเรื่องอะไรมันเป็นดุลพินิจของกรรมการนะครับสำหรับผมก็เอาตรงๆเลยนะครับก็คือเขากรรมการตัดสินแบบไหนเราก็รับคำตัดสินของกรรมการล่าสุดบอกผมมาว่าแต่ก่อนนี้นะฮะเด็กจะเป็นควายที่ยืนหยิบขาหน่อยแต่พอได้อายุมาทุกเห็นไหมฮะขาเขาจะห่างออกอันนี้คือฝึกได้ใช่ไหมเด่นเขาเป็นของเขาเองนะเขาอยู่กันตามพันธุกรรมหรือว่าน่าจะเป็นพันธุกรรมจากพ่อเพราะว่าพ่อก็เป็นควายประกวดด้วยหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ทุกคนนี่คือเป็นเรื่องราวที่เราเก็บตกได้นะอ่ะเรื่องนี้ครับต่อเลยกรรมการบางท่านนะครับบอกว่าการเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างเช่นมันสืบทอดทางพันธุกรรมได้อย่างเช่นถ้าขาเป็นแบบนี้ขาอ่อนเนี่ยกรรมการจะสืบทอดไปถึงลูกได้นะผมเชื่อกรรมการแต่ทีนี้ผมก็เลยมั่นใจว่าพันธุกรรมพ่อก็คือตะวันฉายที่อยู่เกษตรโจเนี่ยน่าจะสืบทอดมาทางเด็กด้วยเพราะว่าการที่แต่ก่อนนี่คือเราไม่เคยเดินสนามแล้วเราไม่เคยฝึกเขาครับแต่พอเขาได้ไป2-3สนามจากกรรมการติชมมาแล้วแนะนำเรามาโอ้ตั้งแต่สนามแรกเลยใช่ครับเด็กก็จะเริ่มขาอ้าออกเรื่อยๆแล้วก็จะยืนเป็นแนวตรงเขาตรงไหนตรงขาหลังนี่เนาะใช่ครับขาหลังเขาเด่นจะข้อจะติดกันแต่ตอนนี้คือเขาจะยืนห่างของเขาได้ครับเอออันนี้คือเขาจะยืนของเขาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ท่าแล้วเขาก็นิ่งเขาก็จะนิ่งของเขาก็คือผมก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นพันธุกรรมครับต้องบอกว่าเด่นตะวันนี่คือเกินพ่อในระดับที่แบบว่าเป็นเท่าเลยนะถ้าเปรียบเทียบก็คือโจแกก็พูดนะครับว่ามันมาดีของพ่อแบบนี้คือเจ้าของนะครับก็เลยว่าครับผมถึงบอกว่าพยายามจะขิงพ่อนะตอนนี้ทุกคนตะวันฉายเนี่ยจะส่งลูกได้ในความรู้สึกผมก็โอเคดีนะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะถึงกับดีจนเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างมันจะไม่พอดีขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าในเรื่องผมเนี่ยผมคิดว่าแม่กับพ่อส่งลูกก็โอเคแล้วครับและทีนี้มันก็จะสืบทอดไปถึงเขาเรียกพันธุกรรมสู่พันธุกรรมนะครับอย่างเช่นลูกเด่นออกมาเนี่ยก็คือหลานของตะวันฉายเป็นยังไงอยากจะคุยเรื่องเด่นมากเพราะว่าลูกเด่นก็น่าจะมีลูกต้องเห็นแล้วล่ะจำติดมาจำแล้วล่าสุดเห็นพ่อเอาย่ามาให้ซื้อลูกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หย่านมครับผมตอนนั้นเราพูดไว้คือผมไปกรุงเทพครับก็คือพี่นกแก้วแกเปิดไว้ว่าเปิดไว้200,000ก็เลยว่าเออเขาเป็นแพงเพราะเรายังไม่ได้อยากขายเราอยากดูพันธุกรรมทีนี้คือมีพ่อค้าขายปลาอยู่ท่านหนึ่งพ่อแกก็ขี่รถข
ายไปเรื่องจริงทุกคนเรื่องจริงเรื่องจริงเมื่อกี้ก็เอายามาส่งครับแกก็เลยบอกว่าเปิดไว้เท่าไรเราก็เออไม่เป็นไรนี้เราไม่ได้อันนี้คือไม่ได้หนึ่งเราไม่ได้ดูถูกเขาเนาะเราร้องไว้สูงเพราะว่าอยากดูพันธุกรรมเขาเพราะเป็นควายตัวแรกจริงๆลุงเป็นเกษตรกรก็ว่าอารมณ์ฟิลนั้นอ่ะแบบใจมากมากครับไม่ได้แต่งตัวหล่อมาใช่พี่ต้นมองว่าซื้อควายเราไม่ได้แน่นอนผมคิดแบบนั้นว่าไม่เป็นไรเราร้องสูงไว้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อน 200,000 เราก็ว่าเยอะนะแกก็รับคำกลับไปบ้านทุกกลับมาประมาณ2วันครับแกก็พี่โหนกแก้วโทรไปบอกว่าลูกเด่นติดมาจำเลยนะผมบอกตัวไหนแกบอกว่าตัวผู้ตัวแรกแหละแล้วหลานจะพาดูไอ้เรื่องหน้าเขานะเพราะว่าควายทุกตัวเนี่ยหลานจะจับข้อที่เป็นจุดขายให้ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจุดขายในเรื่องของเสน่ห์ของเขานี่หลานเห็นเสน่ห์ของเด่นตะวันก็คือเขาที่มันใหญ่แล้วมันจะมีเนี่ยอารมณ์ฟิลอย่างเงี้ยเหมือนลื่นอย่างเงี้ยเลยมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ละอันนี้ถามว่าใหญ่ขนาดไหนมันจะเป็นใหญ่ขนาดว่ามันไม่ได้ใหญ่สุดอลังการขนาดนั้นมันจะใหญ่ประมาณกลางๆเนี่ยมันจะแวบลงอย่างเงี้ยเห็นไหมหลาก็เลยบอกว่าเขาทรงเนี้ยมันจะเป็นเขาทรงควายดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าประมาณของว่าควายปกติอยู่ประมาณ3 เท่าความหนาไม่ว่าจะเป็นความหนาความลึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความยาวเนี้ยมันจะมากอย่างนั้นเลยแล้วหลาก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องของเขาเออชอบมากเห็นแม่อยู่แม่ก็จะเป็นเขาทรงประมาณหน้ากว้างๆอย่างนี้นะเออแต่บังเอิญแม่ก็ไม่ได้ใหญ่ให้เห็นเป็นประกายอย่างนี้แม่ไม่ได้เขาใหญ่เลยนะครับกระดานหน้าเขาที่ใหญ่คอที่ใหญ่แน่นมาเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยหลานล่ะไม่รู้นะคือจะให้อวยยังไงก็อวยได้ทั้งวันเพราะนี่คือเป็นควายที่คือครึ่งควายแล้วเนาะถ้ายังเป็นถ้าเป็นหนุ่มก็อยู่ประมาณ18-19อ่ะเนี่ยเป็นควายที่เรารู้แล้วว่าข้อดีข้อเด่นแล้วก็จะส่งต่อให้กับพันธุกรรมรุ่นลูกยังไงเนี่ยครับก็เลยถ้าหยุดพูดก็คงหยุดไม่ได้อะมันมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันเต็มเนื้อเต็มตัวดี3เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่ที่งานกาฬสินธุ์ครับแล้วก็พอมาเห็นตอนนี้นี่เห็นไหมมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆใหญ่จนรู้สึกว่าเฮ้ยหลานๆก็กล้าพูดเลยนะว่าเด่นตะวันชอบอ่ะตอนแรกเหมือนงานบึงสามพันล่าก็เอ้ยเด่นตะวันมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าควายมันยังน้อยอยู่อ่ะ9เดือนที่ผ่านมา9เดือนที่ผ่านมาอายุตอนนั้นถึงมั้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึง7เดือนที่ผ่านมาควายที่มันจะโตมันจะโตช่วงนี้3ปีเริ่มเนี่ยเริ่ม3ปีมันจะไปของมันเร็วมากก็ฝั่งแม่เนาะฝั่งแม่อ่ะทวนอีกรอบฝั่งแม่ก็คือจะเป็นสายทองสุกบวกกับทางอะไรนะใบหยกครับเพราะว่าตะวันฉายเป็นฝั่งของใบหยกแม่ก็คือทางทองสุกเลยเป็นทางเหล่าทองสุกเดิมครับนี่ก็ถือว่าเพิ่มเติมให้กับพี่น้องทุกคนที่อยากจะมาขอเบอร์โทรของพี่ต้นครับฝากให้พี่น้อง FC แฟนคลับที่ติดตามติดต่อได้ที่นกแก้วฟาร์มนะครับครับ Facebook นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของผมก็คุณชัยเมก้าเบอร์โทรติดต่อคือ0610857488แล้วก็0821291941หลานๆก็ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้กับพี่น้องครับนอกจากเพิ่มเติมก็คือให้พี่น้องมาดูตัวจริงหรือว่าที่สนามพี่ต้นพี่นกแก้วจะพาเด่นตะวันไปโชว์แทบทุกสนามแน่นอนใช่ครับได้ไม่ได้เราก็ไปครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาหรือให้เด่นได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขแม่พันธุ์อย่างเช่นถ้าแม่ขาเล็กในความรู้สึกผมเด่นตะวันช่วยได้ครับพี่น้องเขาแคบเด่นตะวันก็ช่วยได้ครับสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของการพูดเรียวๆอย่างนี้เลยก็ฝากด้วยครับทุกคนครับบ๊ายบายคลิปนี้เนาะครับผมครับไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ